อข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิรปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะในกริชกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดเผยอดีตพระ5 รูปและอดีตพระพุทธอิสระมีโรคประจำตัวนอนไม่หลับสภาพอิดโรยในกริชกระแสทิพย์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเปิดเผยภายหลังอดีตพระผู้ใหญ่ทั้ง5 รูปผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินวัดและอดีตพระพุทธอิสระที่รับตัวมาเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ละคนมีอาการค่อนข้างอ่อนเพลียเพราะทั้งหมดถูกนำตัวไปสอบสวนตลอดทั้งวันก่อนจะถูกนำตัวมาคุมขังในเวลา21 นาฬิกาประกอบกับนอนไม่หลับทำให้ในช่วงเช้าทุกคนมีสภาพอิดโรยจากการตรวจสอบร่างกายในเบื้องต้นอดีตพระทุกรายต่างมีโรคประจำตัวตามปกติของผู้สูงอายุอาทิโรคเบาหวานความดันและโรคหัวใจขณะที่บรรยากาศความเคลื่อนไหวมีนายไพบูลย์ นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจกรรมพระพุทธศาสนาสปช.เดินทางมาเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและมีพระสงฆ์หลายรูปเดินเข้าไปในเรือนจำพร้อมปิ่นโตอาหารและย่ามโดยไม่เปิดเผยว่าเข้าเยี่ยมบุคคลใดพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเผยไม่พบพระพรหมสิทธิและพระพรหมเมธีออกนอกประเทศทางช่องทางธรรมชาติพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกล่าวถึงกรณีข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศของพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่พบมีความเกี่ยวพันกับคดีทุจริตเงินทอนวัดระยะที่3ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเดินทางออกนอกประเทศจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่าพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง2 รูปได้ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศแต่อย่างใดส่วนเรื่องการประสานให้เฝ้าระวังได้รับการประสานจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วตั้งแต่วันนี้ซึ่งทันทีที่ศาลออกหมายจับก็มีการนำรายชื่อพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง2ไล่ลงในระบบบัญชีเฝ้าระวังเพื่อเป็นขั้นตอนตามปกติทำให้ทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองขณะนี้มีรายชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่แล้วผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้กรณีการเดินทางหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติแต่ยืนยันได้กำชับทุกด่านเฝ้าระวังใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีทราบแล้วเพจขอล้านไลค์ทำโพลคนสนับสนุนอยู่ต่อน้อยมากยืนยันไม่รู้สึกหวั่นไหวกับข้อมูลดังกล่าวพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนหลายสำนักแพร่ภาพข่าว Facebook ขอล้านไลค์สนับสนุนให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทำโพลสอบถามประชาชนในโอกาสครบรอบ4 ปีว่ายังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีให้บริหารบ้านเมืองต่อหรือไม่โดย1 วันมีผู้เข้ามาตอบคำถาม 500,000 คนแบ่งเป็นผู้ที่สนับสนุน11%และไม่สนับสนุน89%นั้นนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อข้อมูลดังกล่าวเพราะที่ผ่านมามีผลโพลออกมาจากหลายสำนักหลายประเภทซึ่งที่มีทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุนถือเป็นเรื่องปกติยืนยันว่าจะทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งจากนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN